และแน่นอนปีนี้เมื่อกี้นี้ข่าวต้นชั่วโมงด้วยเป็นเรื่องราวของปีมหามงคลของประสบนิกรปวงชนชาวไทยครับ28กรกฎาคมนะฮะตรงกับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับใช่ค่ะซึ่งหลายหน่วยงานนะคะก็ได้มีการจัดเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นนะคะอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มีการจัดโครงการเทศนาธรรม4ภาคทั่วไทยครั้งที่4หนกลางนะคะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นั่นเองค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนะคะจัดโครงการเทศนาธรรม4ภาคทั่วไทยขึ้นเพื่อที่จะเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนานะคะในรูปแบบของการแสดงพระธรรมเทศนาในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเลยล่ะค่ะใช่4ภาคอย่างที่บอกไปก็จะมีภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ครับรวมจำนวน4ครั้งนะฮะเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรนะฮะในการจัดกิจกรรมครั้งละ14ไตรรวม4ครั้งจำนวน56ไตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะฮะที่มาแสดงพระธรรมเทศนาและพระภิกษุสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ครับใช่ค่ะซึ่งในการจัดกิจกรรมเทศนาธรรม4ภาคทั่วไทยครั้งที่4หนกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้นะคะคำว่าหนกลางหลายๆท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะคืออะไรหนกลางก็คือภาคกลางนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยจะมีกำหนดจัดขึ้นนะคะในส่วนกลางเนี่ยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567โดยภายในงานนะคะก็จะมีคุณจิรายุอิสรางกูลณอยุธยานะคะองคมนตรีเป็นประธานในพิธีช่วงเช้าซึ่งก็จะมีทั้งกิจกรรมน่าสนใจมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงการแสดงพระธรรมเทศนาเทศสองธรรมาสนะคะแล้วก็รวมไปถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับช่วงบ่ายนะคะจะมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีช่วงบ่ายค่ะก็จะมีทั้งการเจริญพระพุทธมนต์นะคะและการแสดงพระธรรมเทศนาด้วยโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดปริยุระวงศาวาสนั่นเองค่ะใช่ครับแต่แน่นอนครับในวันที่7กรกฎาคมนะฮะเป็นงานที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่แน่นอนพรุ่งนี้นะครับมีข่าวมาประชาสัมพันธ์จากที่บ้านพี่บอลเองเลยจังหวัดสงขลาใครที่ติดตามอยู่นะฮะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูเลยนี่ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมแล้วนะฮะกับโครงการพระธรรมเทศนา4ภาคทั่วไทยครั้งที่3เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในวันพรุ่งนี้ครับ29พฤษภาคม2567จัดที่ไหนนะฮะพรุ่งนี้จัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่ตำบลคอหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะมีทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายอย่างที่บอกภาคเช้าเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ 8:30 น. 8:30 น. นะคะส่วนภาคบ่ายเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะคะโดยทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีนะคะก็ขอเชิญชวนละกันนะคะให้ทุกท่านสวมใส่เครื่องแต่งกายที่เป็นชุดผ้าไทยผ้าไหมชุดสุภาพโทนสีเหลืองหรือว่าสีขาวนะคะเข้าร่วมงานก็จะเป็นภาพที่สวยงามเลยทีเดียวนะคะใช่นะฮะก็เชิญชวนกันนะครับชวนแล่งตายเชิญชวนพี่น้องไปกันเยอะๆหน้าพรุ่งนี้ที่จังหวัดสงขลานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่นะครับเผื่อในล่วงของเรานี่นะฮะใครที่ติดตามอยู่พรุ่งนี้นะครับเชิญชวนเลยย้ำอีกครั้งนึงสถานที่29พฤษภาคมนะฮะจัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะฮะที่ตำบลคอหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานี่พี่เบ้า
นี่พี่บ้าวเป็นพี่บ้าวทาอยู่ส่งพาที่ไปนะนี่นะคะเดี๋ยวบอกญาติพี่น้องชื่อว่าญาติพี่น้องที่จังหวัดสงขลานี่ก็แน่นอนว่าก็ต้องไปร่วมงานนี้กันนะครับเป็นงานเป็นหนึ่งโครงการที่ดีเลยนะคะเป็นทั้งการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเราแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะ